สำหรับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับทุกประเด็นเลยนะครับคงจะต้องมาคุยกับพ่อตุ๊กนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้เจอพ่อตุ๊กเลยครับประชุมทุกวันเลยเหรอพ่อฮะใช่ครับแต่ว่าบอลไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะพ่อฮะหลังจากที่มีการประชุมออกมาในแต่ละรอบเดี๋ยวโอ้โหมันเหมือนว่ามันโดนแบบโอ้โหหมัดซ้ายหมัดขวานี่ยิ่งกว่าทางด้านของเคลีบกับจันแจ่มอีกนะพ่อฮะก็ถือว่าท่านนายกสมาคมก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทีมชาติไทยของเรามีโปรแกรมตลอดทั้งปีไทยลีกเรามีโปรแกรมตลอดทั้งปีล่าสุด AFF นึกว่าโอ้โหขายของเล่นหรือไงฮะเลื่อนอีกแล้วครับเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าแย่มากหรือทีมชาติไทยไม่ต้องสนใจโปรแกรม AFF ไปเลยเพราะว่าคุณเพิ่งมาเปลี่ยนเองสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับทุกประเด็นเลยนะครับคงจะต้องมาคุยกับพ่อตุ๊กนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้เจอพ่อตุ๊กเลยครับ ประชุมทุกวันเลยเหรอพ่อฮะใช่ครับก่อนที่อัปเดตนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องวิวก่อนครับนะครับได้เหรียญเงินครับโอลิมปิกเราจะวิเคราะห์แบดมินตันสักหน่อยไหมพ่อผมไม่แต่คือชอบในเรื่องของพลังเป็นนักสู้ครับแล้วก็มีวิธีคิดที่ดีครับนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของเยาวชนในการที่จะต่อสู้ครับนะครับในการที่จะมีความมุ่งมั่นพัฒนาจนมาถึงวันนี้ได้แล้วก็สามารถเดินได้ต่อไปได้นะครับโดยเฉพาะบ้านทองหยอดนี่ก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญสำหรับในการพัฒนากีฬาภายในประเทศกีฬาแบดมินตันเลยครับนะฮะก็ตอนนี้มีบ้านทองหยอดแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมเปิดแล้วเหมือนกันนะฮะบ้านทองหยิบบ้านทองหยิบนะฮะเดี๋ยวเปิดนะสาขา3นี่บ้านทองชุบด้วยนะฮะเป็นทองเคเลยนะฮะแล้วก็ยังมีมวยหญิงอีกนะครับแล้วเดี๋ยวต่อยแล้วก็มีน้องพานิชเนี่ยต้องมาดูว่าได้เหรียญทองเทนนิสเทนนิสพานิพักนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราว่ากันแล้วกันในส่วนของโอลิมปิกนะฮะแต่ว่าบอลไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะพ่อฮะหลังจากที่มีการประชุมออกมาในแต่ละรอบเดี๋ยวโอ้โหมันเหมือนว่ามันโดนแบบโอ้โหหมัดซ้ายหมัดขวานี่ยิ่งกว่าทางด้านของเคลีบกับจันแจ่มอีกนะพ่อฮะก็ถือว่าท่านนายกสมาคมก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะ5เดือนที่ผ่านมาก็ปลดล็อกไปได้เยอะมากแต่ก็ยังมีอะไรที่ไปต้องผูกพันไปอีกประมาณ 2-3 ปีโดยเฉพาะเม็ดเงินที่มีปัญหาในเรื่องของสมาคมที่แล้วที่จะต้องจ่ายต่อเนื่องซึ่งเราก็ต้องหาเงินที่เข้ามาจ่ายให้ต่อเนื่องด้วยเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นหนี้อยู่อะแล้วชุดใหม่ต้องมาใช้มันก็เลยต้องมีการกระเบียดกระเสียดพอสมควรคือถ้าถามกันตามตรงนะพ่อจากที่ภาพข่าวเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็ถ้าพูดถึงมุมในฟุตบอลไทยนะพ่อในมุมกว้างก่อนนะฮะถ้าสังเกตเห็นได้เนี่ยก็จะมีโลโก้ของทางด้านของประกันภัยของมาดามแป้งเนี่ยนะฮะคือมันก็จะมีทั้งสโมสรทีสองทีสามทีหนึ่งก็มีบางทีมและที่สำคัญเพราะตอนนี้ไปเต็มตัวเลยทีสองนี่รวมๆแล้วเนี่ยเป็นร้อยนะเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องท่านนายกต้องบอกเลยผมดูแล้วพออยู่ใกล้แล้วถึงมีความรู้สึกต้องยอมรับว่าประทับใจในตัวท่านนะที่ท่านมีความเสียสละสูงนะฮะอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าใช้เงินส่วนตัวตั้งหากแล้วก็ไปขออนุญาตไปบีบน้องชายซึ่งคุณสาระธรรมสัมประธานบริษัทนะครับเมืองไทยประกันภัยเนี่ยนะครับแล้วก็เมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยให้เข้ามาสนับสนุนทีสองครับนะฮะเป็นเม็ดเงินเป็นร้อยล้านอ่ะคือก็เอาง่ายๆเอาเงินตัวเองนี่แหละใช่ฮะก็ถ้าพูดตรงๆเอาเงินตัวเองนี่แหละนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาฟุตบอลไทยโอ้โหจากนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่านเนี่ยทั้งเรี่ยวแรงทั้งพละกำลังทั้งสรรพกำลังทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่พยายามที่จะให้บอลไทยมันเดินหน้าพัฒนาครับจากนั้นต้องขออนุญาตเรียนว่าพวกเราขอให้กำลังใจเถอะเพราะว่าท่านก็ไอจะมาพูดมาว่าเพิ่งมาคงไม่ต้องพูดแล้วแหละเพราะว่าอยู่มาก็เห็นกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาแก้ไขมันดีขึ้น5เดือนมาผมว่าเดินหน้าไปขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนี่อย่างทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะได้ทรูเข้ามาถ่ายทอดกลับมาเป็นลิขสิทธิ์ถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะก็ยังดีได้ Toyota Revo เข้ามายังคงอยู่ดีไม่ถอนไปนะดีไม่ถอนไปอ๋ออันนี้คือข้อดีเหรอใช่นะฮะแล้วก็ได้เงินมาให้ทีมละ10ล้านจากที่ไม่ได้เลยปีที่ผ่านมาครับนะฮะในทีหนึ่งทีสองเนี่ยได้3ล้านอย่างเงี้ยแตงโมโอ้นี่เยอะทีสองแล้วทีหนึ่งได้1ล้านครับทีหนึ่งเอ้ยไม่ยังไม่คอนเฟิร์มไม่ทีสามได้หนึ่งล้านทีสามคอนเฟิร์มทุกอย่างคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยแต่ทีสามเนี่ยสำคัญคือเลยไหมแชมป์แต่ละภาคเนี่ยแตงโมได้เงินมากได้เงินอ่ะสมัยก่อนไม่มีทุกวันนี้มีอันดับหนึ่งสองสามโหเยอะแยะไปดูรายละเอียดในหยุมหยิมแต่ว่าเป็นอะไรที่ทำให้ฟุตบอลไทยลากยากพัฒนาอันนี้เรามาพูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเข้าใจนะครับว่าสมาคมนั้นเดินหน้าไปมากแล้วก็มันไม่ให้เป็นเรื่องง่ายๆที่จะสร้างมูลค่าให้กลับมาได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเริ่มจากติดลบมาเป็นศูนย์ละอะไรจะนับหนึ่งไอ้ง่ายๆที่สุดเลยนะพ่อฮะคือที่ทุกวันนี้เนี่ยที่มันเจอปัญหาเพราะมันถ้าพูดตามตรงภาษาที่คนเข้าใจง่ายคือเงินมันไม่มีหรือเปล่าไม่มีเลยในบัญชีติดลบก็คือต้องไปหาช่วยทุกฝ่ายแล้วก็เอาเงินตัวเองอีกใช่ติดลบไม่เท่าไหร่ต้องไปใช้หนี้เดิมด้วย
และยังมีหนี้ที่มันยังไม่ได้จ่ายด้วยกำลังจะอนาคตจะมีอีกจะมีได้ใช่แต่เป็นค้างยอดจากที่ผ่านมาครับทีนี้แหละมันก็เลยต้องขออนุญาตเรียนว่ามันก็เลยต้องมีการจัดสรรปันส่วนนะครับคือมันคงไม่ได้ดังใจทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าณเวลานี้ทิศทางที่ดีขอให้พวกเราเป็นกำลังใจหน่อยอย่ามาโดยเฉพาะนะฮะโลกโซเชียลอย่ามาแซวกันแน่กันแหนเลยเพราะต้องบอกเลยตอนนี้มันทำงานกันเหนื่อยมากแล้วพยายามทำหาอะไรที่มันดีสุดให้กับวงการฟุตบอลไทยนะครับพยายามจะผมคิดว่าพอหลุดจากบ่วงเรื่องของการใช้หนี้หมดแล้วแต่บอกตรงว่ามันเยอะมากไปหลายร้อยล้านเนี่ยพอหลุดจากบ่วงไปแล้วเนี่ยเงินก็จะโฟลว์มากขึ้นคือแต่ถามว่าเขาทำคู่ขนานกันนะไม่ใช่ไหมครับว่าจะต้องหลุดจากบ่วงก่อนแล้วถึงจะมาสนับสนุนทีมในไทยลีกไม่ใช่นะก็ยังทำอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามันปลดล็อกได้เนี่ยมันจะเดินเร็วมากขึ้นไงครับกลัวแต่ว่าพอปลดล็อกทุกอย่างมันจะมีไอ้แหลมมาเอาไปพอปลดล็อกเสร็จไอ้ตัวที่ไอ้แหลมมาไอ้แหลมไม่ค่อยได้เรื่องจะมาเอาอีกแล้วยังเงียบกลัวจริงๆเลยครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรามีหน้าที่ทำให้ฟุตบอลไทยเดินก้าวหน้านะฮะโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมและสภากรรมการก็มีหน้าที่ที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ฟุตบอลไทยที่คนที่ไทยเรารักเนี่ยเดินต่อไปซึ่งทุกวันนี้ก็มาถูกทางแล้วแหละรวมทั้งในส่วนของเดี๋ยวจะมีโปรแกรมในส่วนของบอลภายในประเทศที่กำลังเขาเรียกว่าขยับไปเยอะนี่ไงนี่กำลังจะถามแล้วก็รวมเพื่อฟุตบอลต่างฟุตบอลทีมชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะพ่อฮะจากการที่ทีมชาติไทยของเรามีโปรแกรมตลอดทั้งปีไทยลีกเรามีโปรแกรมตลอดทั้งปีล่าสุด AFF นึกว่าโอ้โหขายของเล่นหรือไงฮะเลื่อนอีกแล้วครับเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าแย่มากครับ AFF เนี่ยคุณไม่วางแผนคือไม่วางแผนไม่วางโปรแกรมไม่วางตารางที่มันชัดเจนเพราะถ้าปรับอย่างนี้เนี่ยลีกภายในอาเซียนมีปัญหาหมดนะครับเวียดนามมีปัญหามาเลมีปัญหาสิงคโปร์มีปัญหาอินโดมีปัญหาไทยนี่มีปัญหาเพราะจัดตารางลงหมดแล้วเราลีกให้ด้วยเราลีกแล้วจัดตารางให้มันเหมาะสมสอดคล้องให้ด้วยพอคุณมาจัดมาเปลี่ยนแบบนี้ปั๊บเนี่ยปัญหาโอ้โหเยอะแยะมากมายทั้งสโมสรก็มีปัญหาครับนะฮะในเรื่องของการที่จะจัดตารางการเดินทางบางสโมสรนี่เขาจองที่พักไว้ล่วงหน้าครับนะฮะจองการเดินทางไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันนั้นๆจองโปรแกรมทำโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสมาคมจัดโปรแกรมจัดตารางไว้ลงสอดคล้องหมดแล้วพอคุณมาเปลี่ยนแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของการที่จะจัดการแข่งขันรวมทั้งเรียกตัวนักฟุตบอลด้วยโอ้โหนี่แบบมันยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางจริงๆเลยแหมพอเห็นแล้วพอผมได้ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับแต่แน่นอนว่าเราต้องมีหน้าที่ที่มาปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องที่เขาต้องการเท่านั้นเองตอนนี้ 99.99 แตงโมเปลี่ยนฮะ 99.99 นะเวลาก็คือตามรายงานที่มันออกมาเนี่ยนะครับก็คือขยับออกไปเป็น9ธันวาถึง5มกราก็เตะปีใหม่ซะเลยสิพ่อจะได้ฉลองกันจริงก็แล้วออดเวก็จริงก็เตะปีใหม่ด้วยข้ามปีอ่ะครับจนถึงอันนี้นักบอลทีมชาติรวมทั้งตัวผมเองคงไม่ได้ไปไหนฮะเพราะเราต้องดูแลทีมชาติอยู่แล้วในช่วงนั้นช่วงสำคัญด้วยก็ต้องอยู่กันยาวข้ามปีไปนะแต่จากเดิมเนี่ย23พฤศจิกายนถึง21ธันวาอันนั้นเราทำล็อกของเราตารางเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตารางพักเรียบร้อยแล้วก็ได้คุยกับโค้ชอิชิอิรู้เวลารู้วิธีการตารางที่เหมาะสมเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีฟุตบอล AFC ในส่วนของ AFC Champions League ที่ยังมีทั้งบุรีรัมย์มีทั้ง BGBU ที่เตะกันมากมายเนี่ยเราก็หลีกทางให้นะและอย่างตัวผู้เล่นสำคัญเนี่ยเราก็ได้แจ้งคุยกับอิชิอิและฝ่ายเทคนิคว่าในช่วงเวลาฟุตบอล AFF เนี่ยคุณจะไม่ได้ตัวผู้เล่นที่มีความสมบูรณ์แบบ 100% นะอาจจะต้องดรอปลงมาหน่อยนะฮะซึ่งเขาเข้าใจเพราะว่าสโมสรเนี่ยเขาต้องทำการแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยดังนั้นพอถึงเวลาแล้วมาปรับเปลี่ยนโยกไปโยกมาเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าภาษาฟุตบอลบ้านเราเรียกว่าปวดกับบ้านนะแต่ก็ต้องแก้ไขฮะเรามีหน้าที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันสอดคล้องกันเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้สมมุติถ้าเปลี่ยนจริงๆเนี่ยพ่อมันเราวิธีไหนดีที่สุดสมมุติเปลี่ยนจริงแล้วแตงโมสนามราชมังคลาก็ไม่ว่างนะเพราะเราจองไว้เดือนธันวาพฤศจิกาธันวาจองไว้หมดแล้วทุกอย่างเขามีล็อกของเขาเขาล็อกพอเลยไปปั๊บเขามีคอนเสิร์ตถูกต้องมีคอนเสิร์ตยาวสนามที่ไหนเล่นอย่างเงี้ยแล้วปีใหม่ด้วยเขาต้องจัดใช่เขาต้องจัดอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกจะไปบอกว่าไม่ได้ฉันต้องใช้ก่อนไม่ทุกอย่างไม่เขามีแผนล่วงหน้าหมดเลยมันมีสัญญงสัญญามีสัญญาทุกอย่างครบเราไปว่าใครไม่ได้เลยตอนเนี้ยเนี่ยสภาคมก็ต้องกลับมาดูมาแก้ไขแล้วอย่างพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันทีหนึ่งก็ต้องปรับอีกเพราะไม่งั้นมันยาวนานมันอีเลยตุ่มเปแล้วมาเตะแล้วมันก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกทีมเขาจะยอมใช่แล้วก็มาชนอีกคราวนี้ก็คงมาเดี๋ยวคงทีหนึ่งคุณธนวัฒน์นิติกาญจนาเนี่ยคือประธานทีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คงเรียกสโมสรมาคุยกันนะฮะให้มันว่าจะต้องปรับเวียไหนในเมื่อสถานการณ์ไอเอฟเอฟมันเลื่อนมาแบบนี้แต่เขาทุกอย่างมันมีทางออกอยู่แล้วฮะก็ต้องมาดูให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับครับซึ่งก็คืออยู่ดีไม่ว่าดีก็มีปัญหาเข้ามาหาไม่เกี่ยวกับสมาคมนะอันนี้มันเกี่ยวกับเอฟเอฟสมาคมก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบโดยที่ให้สโมสรนี่แหละเป็นคนที่จะลงมติออกสิทธิ์ออกเสียงกันเองว่า คุณจะปรับแบบไหนอย่างไรอย่างเงี้ยแตงไปดูในโลกโซเชียลมาเขาก็มีความคิดเห็นบางท่านนะฮะเขาต้องบอกว่าเขาบอกว่าหรือทีมชาติไทยไม่ต้องสนใจโปรแกรม AFF ไปเลยเพราะว่าคุณเพิ่งมาเปลี่ยนเอง
ก็คำว่าไม่สนใจก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องใช้เด็กในเกรดอาจจะเป็นเกรด B หรือ C ก็ต้องยอมรับเลยเพราะว่าเหตุผลว่าในเวลานั้นมันแข่งกันเยอะฉะนั้นอาจจะได้นักฟุตบอลที่อาจจะไม่ได้เต็มคุณภาพบ้างนะปกติก็ไม่ได้เต็มคุณภาพอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยสโมสรจะต้องไปใช้ในสโมสรชิงแชมป์สโมสรเอเชียซึ่งเรารู้แต่พอถ้ามันไม่สนใจเลยเท่ากับว่ามันจะดรอปลงมาอีกก็ต้องใช้อีกก็ต้องสนใจบ้างต้องสนใจบ้างแต่ว่าเอาจริงแต่เราจะหาทางออกที่ดีสุดไอ้ที่เขาเลื่อนเขาอยากได้ทีมที่ดีขึ้นใช่พ่อ FF ดูมุมมองเขาว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นไหมพ่อไม่รู้เพราะว่าทีมชาติอื่นๆก็ไม่ค่อยส่งตัวหลักๆอินโดประกาศแล้วไม่อินโดนี่เขาทำถูกอยู่แล้วเพราะเขาต้องมุ่งบอลโลกเขามีเวของเขาแล้วคือเขาทำถูกแล้วไอ้เราก็เหมือนกันเราก็ปรับเวของเราทุกอย่างเนี่ยสมมติในอาเซียนผมว่าทำถูกทุกประเทศอ๋อมีไอ้คนที่เปลี่ยนทำไม่ถูกครับแต่เราก็ต้องทำตามเขาเดี๋ยวไม่แน่นะแต่งทายไว้เลยนะพ่ออาจจะมีเปลี่ยนกลับโอ้อันนี้บันเทิงนะพ่อเปลี่ยนกลับก็ดีครับโทษนะครับก็บันเทิงนะอย่างที่บอกจังโมบอกโอ้คิดโอ้สุดๆไปเลยนะอ่ะเรื่องนี้ผ่านไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคงทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยไม่เกี่ยวกับเราแค่ปรับตามใช่แต่เราก็ต้องมาปรับประยุกต์ตามเขาเท่านั้นเองส่วนจะเป็นยังไงแฟนบอลอาจจะต้องยอมรับนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่เราใช่แล้วก็สโมสรก็ต้องมาคุยกันสโมสรจะเป็นคนกำหนดทิศทางเลือกเองนะเราให้สโมสรกำหนดแต่สุดท้ายเราก็ต้องเต็มที่ในที่สุดที่เราทำได้ใช่แต่สมาคมเป็นตัวกรอบให้เอาที่มันเดอะเบรสที่สุดสำหรับทั้งสโมสรและทีมชาติแค่ไหนก็ต้องแค่นั้นใช่ใช่ครับนะครับแล้วเรื่องของเลขาพอมันมีเรื่องเลขาด้วยสรุปแล้วจะมีใหม่ไหมหรือให้พี่โจทำเลยจริงๆแล้วเนี่ยคุณโจก็ทำมาโดยตลอดแต่มัน8ปีแล้วเขาก็บางทีเนี่ยอาจจะมีอยากจะเปลี่ยนนะฮะผมก็ไม่ทราบนะฮะเพียงแต่ว่าณเวลานี้ก็มีเขาเรียกว่ามีข่าวเยอะๆแต่ผมอยู่ภายในผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไหมแต่ผมก็คุยกับคุณโจตลอดนะเลขาโจเป็นคนน่ารักก็ยังไม่มีอะไรท่านก็ทำงานอยู่นะฮะก็ยังมีตอนนั้นเห็นว่าเอาคุณสุทธิพันธ์บรรพินเวศมาเป็นผู้ช่วยครับแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะออกไปแล้วนะฮะก็เลยยังไม่รู้ว่าเลขาจะเอาใครมาแทนก็แบงค์ตัวผมเองขออนุญาตเรียกว่าผมก็ไม่ทราบเพราะว่าต้องรอเวลาตำแหน่งนี้มันต้องชนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทั่วโลกฮะทั่วโลกเลยแล้วต้องมีความเก่งต้องแล้วมีคอนเนคชั่นด้วยfull time เนี่ยพอทำพวกนี้ full time ฮะตำแหน่งที่ full time จริงๆแล้วก็มีทั้งเลขามีหลายตำแหน่งที่ full time เนี่ยเลขาก็เป็นตำแหน่งหนึ่งเทคนิคก็ full time นะเพราะเทคนิคเนี่ยเข้าไปมันต้อง full time ตลอดมันต้องดูทุกชุดต้องดูหมดนะฮะทั้งนี้มันก็เลยต้องมี staff ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับสำหรับบอลไทยเราก็ได้อัปเดตกันไปแล้วมันยังมีเรื่องไหนสำคัญมากๆไหมพ่อในการที่จะแบบนี่มันจะเตะแล้วนะพ่อบอลไทยก็วันศุกร์นี้ก็เตะแล้วผมก็คงไปทั่วทั้งประเทศหรือต่างจังหวัดนะเพราะว่าเรามีหน้าที่ไปดูที1เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยที่2ดูเยอะใช่ที่2ที่3เนี่ยตัวผมเองอ่ะต้องเดินหน้าในการที่จะไปสร้างภาพลักษณ์รวมทั้งไปให้กำลังใจรวมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นสเกาต์ทีมต่างๆด้วยเราจะมียูทลีกยูลีก23ปีแข่งตั้งแต่กันยาถึงธันวาจะแข่งช่วงกลางสัปดาห์อันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้เดินไปดูนักบอลใหม่ๆเพื่อจะเอาเข้ามาเป็นเล่นการแข่งกีฬา4เกมเพราะคนส่งก็อาจจะส่งในปี46เราเอาปี2003อ่ะบางทีมจะส่ง23เต็มก็มีแต่บางทีมก็ต้องมีเด็ก20 21ซึ่งเราจะดูเด็กพวกเนี้ยเพื่อจะเตรียมไว้สำหรับในการพัฒนาครับนะครับอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับอัปเดตกันตลอดนะครับเพียงแต่ว่าขอความกรุณาว่าอย่าเพิ่งขอความกรุณาว่าอย่าเพิ่งใจร้อนครับนะตอนนี้เราปรับทิศทางมาทำให้มันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดังใจท่านน่ะแต่ขออนุญาตเรียนว่าทุกอย่างมันค่อยมีค่อยๆก้าวเดินไปนะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเวลาของโหมดต้องบอกเลยว่าสะสางของเก่านะฮะใช้เวลาเนี่ยเป็นปีอ่ะเพราะของเก่านี่เยอะบานเลยแล้วค่อยๆทยอยแต่ก็ทำคู่ขนานกันนะฮะไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ